สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปมื้อนี้ล่ะพากินพาพี่น้องมากินยำหอยนางรมจ้าจัดนักจัดเต็มเลยจัดพี่น้องสีสันอลังการงานสร้างที่สําคัญคือแบบเผ็ดมากจ้าผักเครื่องเคียงมื้อนี้เฮาบ่มีหยังมากมายจ้ามีผักสะระแหน่ผักซี่ผักกะแยงกะหล่ําแล้วก็บักเขือเปาะเนาะพี่น้องเนาะก่อนที่สิไปเมืองอีหลากินเป็นกําลังใจให้ล่ะพากินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe แล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้อีหลานําเด้อสิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของอีหลาแต่ละมือแต่ละคลิปจ้ามาพี่น้องมาว่างกระดิ่งกับโซ่กันเลยจ้ะเราไปนําร้ายก็แตกเมืองน้ำย่ําแบบว่าสุดยอดมากเลยจ้ะเพียใส่สอนใส่มือผสมปนเปกันไปเด้อพี่น้องเด้อเรื่องกินไว้ใจอีหลาได้เด้อจ้าแซ่บเครื่องไรจ้ะมันเลยข้าวเช้าข้าวเที่ยงจ้ะแซ่บนัวกลมกลมยำแบบลาวๆจ้ะตัวหอยนางรมผักกระแยงพี่น้องยังเหลืออยู่หอมเป็นหอยนางรมสุกเด้อพี่น้องข้ามีไงไปเลยหวานก็คือหวานหอยนางรม
กินไปยิ้มไปอยากหัวอยากควังปึ๊กคักบอกกับแฟนมาป้าป้าหนูอยากทำคลิปที่มันแบบว่าถ่ายคลิปวิดีโอถือไปแล้วก็ถ่ายกินไปพูดไปอย่างเงี้ยวอกใช่ไหมเนี่ยแบบวอกวอกอะที่หนูเห็นต่างชาติเขาทำกันอะมันน่าสนใจดีนะแฟนก็เดี๋ยวเมืองหนาดิไปที่นี่อะไรวอกมาก็ VLOG ไงแฟนอีหล่าหูหล่อขนาดมาอย่าไปพูดให้ใครฟังนะมันไม่ได้อ่านว่าวอกวอกมันอ่านว่า V หรอกนั่นแหละนั่นแหละนั่นละโอ้ยพี่น้องเกือบมันไปบอกกับผู้ใดอายเขาอ่านผิดมาตลอดเฮาก็นึกว่าต้นอันวอกวอกเนาะที่ไหนได้วีหรอกแสบต่อพี่น้องเป็นธรรมดาหรอกว่าถ้าขนาดภาษาบ้านเฮาก็ยังอ่านผิดเนาะแซ่บพี่น้องเฮ้ยมึงไงหอยนางรมพุ่มไปพักแซ่บนัวใส่น้ำปลาแดกน้ำดินี่ปลาแดกฟ้าเหลืองเหรอใช่พี่น้องมันต้องคอยนัวอุรอเขากันสำหรับผู้ที่มากนะถ้าผู้ใดบ่มากกะใช้พริกเผาแล้วก็ราดน้ำย่ำซีฟู้ดไปเน้นเครื่องนะหอยนางรมมันนี่กะสุกเด้อพี่น้องบ่ได้ดิบผู้ใดมักแบบดิบก็จัดเลยจ้ะแบบสุกกับแซ่บมันหวานคือกันแต่เนี่ยที่ปลูกเองอยู่ระเบียงนี่แหละจ้ะซิเมอร์หรเพอร์เฟกต์จ้ะแซ่บกล้าบอกเดี๋ยวเลยไปกินตำร้านกับมาแซ่บปานนี้เด้อพี่น้องเด้อสมอยากอีดีว่าให้มึงแบบพริกเนี่ยแต่เครื่องมันแห้งแสบเครื่องมันนี่เป็นเครื่องสมุนไพรได้พี่น้อง
มีบักม่วงเปรี้ยวนำขึ้นสมุนไพรหลานเดือดร่มดีแซ่บจ้ะหอมแบบมันเลยพี่น้องเลยจะเครื่องนิดๆหน่อยแซ่บนุ๊กนิวเห็นเลยเมนูนี้แซ่บดีจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้า